ค่ะสวัสดีนะคะช่วงสายๆวันนี้นะคะวันที่8นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะศุกร์ทั้งวันนะคะวันนี้แต่ว่าฝนดินปอยๆเด้อค่ะเด้อดินปอยๆค่ะ FC ของเฮากะทยอยกันมาทําบุญเนาะค่ะเนาะทําบุญทอดกฐินเด้อค่ะเด้อตามวัดต่างๆนะคะเป็นกฐินของลุงพลนะคะไปที่จัดไปทอดวัดต่างๆในวันที่17 18นี่นะคะค่ะผู้ที่มีใจมีจิตศรัทธาเนาะค่ะเนาะสั่งบุญสั่งกฐินนะคะค่ะในแต่ละวัดค่ะร่วมสมทบทุนได้เด้อค่ะเด้อสัวร่วมสมทุนสมทบบุญนะคะค่ะพวกเราเหล่ายูทูบเบอร์เด้อค่ะเด้อทุกคนที่อยู่ณบ้านลุงพ้นนะคะก็รับได้เด้อค่ะรับได้ทุกคนเด้อค่ะเด้อเรายูทูบเบอร์ของเฮาค่ะค่ะเมื่อวานโดยเฉพาะเมื่อวานนะคะสะพานบุญนะคะแม่บ้านบ่อหอมเป็นสะพานบุญให้นะคะ FC นะคะ FC บุญร่วมทำบุญด้วยนะคะเป็นเงินทั้งหมดนะ 14,300 บาทนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็พอดีมีป้านะคะป้าสองป้ามาช่วยกันหนีบนะคะหนีบต้นเงินนะคะค่ะนี่ค่ะเริ่มอ่ะเป็นดอกไม้ขึ้นมาแล้วนะคะดอกไม้ดอกเงินนะคะดอกเงินนะคะดีใจแล้วค่ะเช้าๆนี่ค่ะเป็นต้นเงินของเรากำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะไปเข้าเลยพวกเราเหล่ายูทูบเบอร์นะคะที่อยู่บ้านลุงพลนะคะเป็นสะพานบุญให้นะคะได้ทุกคนนะคะเรื่องความยาวเราจะนอนง่วงกองบุญให้พรพระเท้าสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่ยูทูบเบอร์ของเราหรือว่าจะส่งที่ลุงพลก็แล้วก็ป้าแตนก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ส่งมาทางป้าถอนนี่ก็ได้นะคะแล้วก็ป้าจำลองค่ะได้ทุกคนนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะป้าจำลองเก็บต่อเลยครับเดี๋ยวให้ปู่แบงค์พันเลยเสียบเลยค่ะเสียบทุกต้นเลยนะคะคุณปู่เพราะมาจากบ้านที่เนี่ยบ้านเบาผู้อาวุโสของเราค่ะแบงค์พันเยอะแต่ว่าเราก็เรียกเขาไปแค่9กองเนาะเขาจะสวยต้นไปทุกวัดค่ะไปทุกกองเลยเก็บต่อครับยอดสุดตะปูเนาะแล้วตกแต่งกันใหม่ข้างหลังก็ได้เอาเสียบ